สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพวกเรากลุ่มที่5โครงงานเคมีเรื่องเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานโซลาร์เซลล์ค่ะค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพวกเราได้ทำการประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานโซลาร์เซลล์สำเร็จแล้วและในวันนี้นะคะพวกเราก็จะได้นำมาทดลองจริงที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารเรียนคุณนกแซวค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะจะยีเฮดก่อนยังไงต้องทำอะไรก่อนติดทำไมเราต้องติดสายไฟก่อนเพื่อให้มันทำงานครับเพื่อมันทำงานเมื่อวานนี้เรียกว่าติดไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้ยังไม่มีที่หุ้มสายไฟวันนี้เราเพิ่มเติมมันคือติดใหม่แล้วก็หาที่หุ้มใหม่ใช่ไหมข้างทางเห็นข้างทางเมื่อกี้อะไรผมยิ้มมีอมยิ้มตัดชายก็ได้ดิอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้มันน้ำไม่ให้มันช็อตแล้วมันอยู่ใต้น้ำหรือมันอยู่เหนือน้ำอยู่เหนือน้ำครับสายไฟอ๋อเหนือน้ำแสดงว่าป้องกันเฉยใช่ครับหุ่มมันจะติดทั้งๆไปได้ๆไม่พอแล้วมีก้อนนี้แดดจะหมดก่อนนะฮะนี่ที่จริงเราต้องตัดก่อนหรือเปล่าหมายความว่าตัดให้มันฉีกออกมาแล้วทีนี้เราต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วก็เอาหนีบปั๊บเข้าแล้วก็เอาไฟลนเข้าใจความหมายไหมไม่งั้นเราก็จะต่อยากใช่ไหมไม่งั้นก็เอาสายไฟสอดมาให้รถก็ต่อก่อนแล้วก็เลื่อนโอเคได้แบบนี้ได้บุดรถพังฮะเขาใส่หลอดก็ได้ด้วยนะหลอดค่อยกว้างกว่าเปี้ยวหลังโอ้โหเป็นเล่นแบบหาอุปกรณ์แบบสุดๆเลยนะฮะนี่เอาประมาณเลยใช่ใช่ใช่เอตัดเอาโอเคไม่ถึงเรือไปเรื่อยๆแม่ถูกแดดแล้วก็มุนสรุปแล้วที่เราประกอบมานานสุดก็คือต่อสายไฟนะครับ ถือกูเนี่ยถือแล้วถือท่านมือไม่น่ารอดฮะอุ้ยแม่นมันอ่ะไฟมันติดเลยไลฟ์ติดเลยตอนนี้เราถึงเวลาทดสอบแล้วนะนี่ฮะกำลังเตรียมเครื่องไปทดลองจากวันนี้มัดสุดตอนนี้กันอยู่ในขั้นตอนการต่อสายไฟนะหุ้มกันน้ำนะไฟไม่เป็นอย่างไรหมดแต่วันนี้ลูกไฟหมดโคตรว่าไปทางอาทิตย์ทำดีไหมก็ว่าอยู่ว่าเตรียมมาแล้วไอรีนะก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ให้มันชนน้ำก็ได้เราไปทดลองมันก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเตะมาติดไปถึงทุ่งก็ได้เดี๋ยวมันก็ถือน้ำแล้วก็อยู่ถึงทุ่งเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงเราทดลองก่อนร่วงไหมร่วงหรือยังอันนี้มาหอดลงแก้นเราค่อยหลุดเลยรวมปกติมันล้าไงจะเราเรียนมาให้มันบลาแม่ถ้าบอกมันก็นานๆแต่ว่ามันมาดี
พี่โอ้ลวดในกระเป๋าสั่นนี้เดี๋ยวไม่ยึดติดกับมือขวาสุดเข้าไปหมุนเลยค่ะเออถ้ามันอันชิ้นหนึ่งหนักหนักหนักป่ะค่ะนี่แผนกให้กำลังใจกินหน่อยยืนนิดหน่อยถ่ายถ่ายแผนกให้กำลังใจหน่อยครับหุ้ยหน้าดำมากเลยหน้าดำมากเลยเพราะข้างหลังแสงแสงเยอะจะบูอย่าบูจีนะหยดน้ำนะเนาะต้องลงน้ำนะมือกล้องจะไอแล้วไออ่านชิพังเครื่องได้ยินล่ะชิพังเครื่องถามเลยว่าได้เยอะอ้อยหรือค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะอะไรนะชิพังงัดผมเขามีคลิปเสียงเพื่อเป็นสูตรแบบเอาเท่าที่พอได้กันก็เลยลงไปทดลองกันแสดงว่าเจอแดดปุ๊บทำงานปั๊บไหมเนี่ยมันต้องให้สวิตช์มันขึ้นมาจริงเหรอเห็นเพื่อนถือมาบอกเมื่อกี้ต้อปิดสายแมนค่ะมันนั่นนี่ค่ะมันต้อตรงเกินนะบอกลบเอาหายได้เอาลวดมัดก่อนก็ได้นะติดตรงนั้นแล้วก็ตัดลวดมาสักนิดนึงแล้วก็มัดติดคาไว้ด่วนขึ้นมาสื่อของมันไปนี่สิก็เยอะสัก 3-4 เซนเอาอ้อมพอได้มันสักทุกหนึ่งตอนที่พ่อบอกแหละดึงแห้งเลยนะขั้วหลุดเด้อทั้งนี้ขอให้ติดเถอะมันว่าน้ำที่ผู้ชมมาให้ไปเลยเหรอไปเลยก่อนเต้นก่อนพร้อมก็เลยฉันมาทำงานนี่เรามาลุ้นกันนะว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานนะตอนนี้เอาออกไปเขาสายไม่รู้มันมีสายไม่รู้มันเที่ยวไม่ปิดฟ้าสิลูกเอาผิวมันต้องเป็นสายเดี๋ยว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 ผิดพลาดอะไรกันบอกอธิบายสิปิดสายขึ้นจริงมันต้องใช้เป็นสายกาวครับแต่ว่าเราเอาบวกลบต่อก็ได้เพื่อจะทำงานนะครับก็ยังไม่ต้องถอดแล้วนะก็ได้ครับเชื่อเฮ้ยเอาผมมาแล้วสรุปไอ้ที่ประกอบโครงเนี่ยไม่นานเท่ากันต่อสายไฟแล้วสายนี้ต้องให้ถึงน้ำไหมไม่อ๋อไม่ต้องถึงใช่ไหมเอาเก็บไว้เหมือนเดิมมันยังบ่ฮู้แม่นบ่เดี๋ยวให้ผมเข้าทดลองให้ดูติดคําเป็ดเขาเอาบวชลูกมาใส่กับบะหมี่มันจะเป็นยังบ่ขั้นนั้นเนี่ยน่ะไล่นึงเนาะแต่ว่าถ้ามันแหนมเป็นยังบ่ถ้ามันแหนมทําไมมันหลุดเหรอเพราะสายนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อกลัวมันไหลลงคือเอาอันนี้มาตัดอันนี้มันออกเลยกันพอใส่ได้ติไม่ได้เยอะหนักเว้ยอันนี้ก็ได้โอเคน้องน่ารักที่มาทำเป็นหรือไม่สำเร็จครับน่าจะสำเร็จแล้วค่ะเป็นทีใกล้กันเลยมีมากเลยมากเลยไปทางไหนคะลงทางไหนนี่เด้ดึกลงเลยอ่ะเดี๋ยวขนาดบ้างดึกลงโอ้ยโอ้ my god อ๋อใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้ทากาวค่ะนี่ไงเพื่อนมีอย่างผิดพลาดแล้วยังไม่ได้ทาแมนเฮ้ยค่ะมันหลุดได้น้ำเด้อ
สายดึงมีแรงดันอยู่นี่สายดึงมันเนียนมันเนียนบ้วอีกหรอมุดไปแล้วโอ้ไม่ก็จะใส่ไหมครับระวังขนาดมันต่ำหินเลยเขาว่าเปิดเครื่องอู้น่าแบบอะไรนะอู้ยลองเดี๋ยววะมันผสมใช่ไหมเนี่ยมันบอบบาลานซ์เฮ้ยมันก็สิงห์งวมเนี่ยเออน้ำเขาน้ำเขาลิเฟกถังก็ถังไม่บาลานซ์น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักไม่เท่ากันน้ำหนักก็เท่ากันว่าต้องยึดถังมันปากกับหัวต้องเอาไว้ฟังว่าถ้าจะทำมันดีๆคือถังซีมุมอันนี้นั่นเคยติดไหมเออถังซีมุมไม่เคยถังซีมุมก็ต้องว่าคือมือเว้ยแต่ว่านั้นสปินจะออกแล้วใจเย็นครับใจเย็นอ่าครับนี่โดดไม่น้ำหนาวเท่าดำมันก็ติดเท่าเหรออันโดดบ่ทันเด้ออันดับแรกต้องมีต้องไม่ต้องวางเยอะคนมาวางคนเดียวพูดได้พูดได้จะเป็นไอ้เบรกแล้วจบอุ้ยอันนี้ผมหาแล้วอันนี้มันต่ำมันรูดต่ำดีเลยเออกูก็ทำดีว้ายมีคนรอดเลยอ๋อไม่นี่ก็ได้แต่มันบอกแต่มันบอกเกินเมื่อผมเลือกคนหินว่าเป็นโอ้ไม่สองครั้งดีกว่าเขาเคยเรียนหนออันนี้อันนี้มันชนหินแล้วไงมันชนหินแล้วแบบว่ามันไปงอข้างในเอาไปเลิกเสียคืนคุณเป็นกลางเขาใช่ไปเอิ้งเนี่ยคุณเด้น่ะนั่นปีนั้นนั่นไปแล้วใส่ว้างคุณเลยปั๊มน้ำทำงานไหมอันดับแรกคือกูมาปั๊มสวัสดีค่ะทำงานอยู่นะมาดูเรื่องบำบัดเมื่อกี้มันสปริงอยู่นะต้องลองยกขึ้นมาอีกเก็บพูดหายละต้องแบบใส่นี่ไม่เอาขึ้นมาอีกซื้อคอนดิชั่นค่ะอ๋อของจริงโอ้เลิศอร่อยอันทุกสิบก็ยังว่ามีหมูกรอบบานมันบ่ร้อยใช่ไหมนี่ความคิดกูแล้วว่าอันเนี้ยมันสองน้องควายดิควายกันจบทางมันนี่มันสองอย่างแมนมันหนักครับลองใช่มันต้องใช้ลองวิเคราะห์ช่วยกันเพื่อปรับปรุงงานมันค่อยคอนโทรลตัวเครื่องอย่าลืมว่าพอดูดน้ำขึ้นมาเดี๋ยวพอดูดน้ำปั๊บน้ำออกมาตรงไหนน้ำต้องขึ้นข้างบนไหมไม่ขึ้นใช่ไหมแสดงว่าคืออย่างนี้คือโอเคเข้าใจแล้วขึ้นมาคืออย่างนี้คือก่อนที่มันจะออกตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีแรงดันสูงในทิศทางขึ้นมานี่ก่อนเพราะนั้นถ้าสมมติเราปิดท่อตรงนี้ได้มันจะดีปิดตรงนี้แล้วก็ให้มันออกมาใช่ให้มันหล่อเลี้ยงแค่ข้างล่างเนี่ยมันแรงดันมันก็จะเยอะขึ้นแต่ตอนนี้คือมันดันขึ้นข้างบนด้วยใช่ไหมเพราะข้างบนใช่แล้วก็ลดอันนี้แล้วก็อันนี้บาลานซ์อันนี้มันเบาตัวมั้งตัวมั้งอันนี้ของเบาตัวมั้งแต่ตัวมั้งแต่ตอนนี้มันได้แล้วทำงานแล้วแต่ว่าเราต้องมีข้อว่ามันเหลืออะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมโอเคเนาะทุนมันแพงความเงาพอมาแนะนำหน่อยว่าเราจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมความยาวของความสูงเชิญครับเร็วมันร้อนหันหน้ามาทดสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับทดสอบแล้วครับผมครับสำหรับหลังจากที่เราได้ไปทดลองมานะครับจุดที่เราต้องแก้ไขนั่นก็คืออันดับแรกเลยคือทุ่นบาลานซ์มันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ข้อต่อสายข้อทางที่ดูดน้ำขึ้นมากับปั๊มยาวเกินไปนะครับอ๋อมันยาวขนาดแล้วก็เพิ่มความยาวทางสปริงเกอร์เพื่อกันน้ำให้มันโดนแผงนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะปิดรูทางเดินน้ำจากให้มันน้ำขึ้นนี้ให้มันมาแค่ตรงฐานด้านล่างแล้วก็ออกสปริงเกอร์ครับโอเคเยี่ยมมากอ่ะค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนองานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ